รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง 5HD แห่งนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นคุณแม่คุณลูกคือคุณแม่บ้านนี้เนี่ยนะคะมีลูกชาย3คนคนโตอายุ13ปีคนรองอายุ8ย่าง9ปีแล้วก็คนเล็กคือน้องใบบุญอย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละค่ะลูกชายคนเล็กอายุ5ขวบย่างเข้า6ขวบแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ติดตามอยู่ในโซเชียลก็คือแพลตฟอร์ม TikTok คนเข้าไปติดตามกันเยอะมากเนื่องจากว่าเด็กชายตัวน้อยๆคนนี้นะคะสนใจแล้วก็พูดเรื่องธรรมะฉาดฉานเหมือนกับผู้ใหญ่เลยไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะว่าคุณแม่เขาปลูกฝังลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องใบบุญลูกชายคนเล็กมาอย่างไรคะการเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเหมือนคนทั่วไปแต่เพียงแค่ว่าแม่นิดอาจจะเอาธรรมะเลี้ยงลูกมากกว่าสิ่งอื่นใดอย่างนี้ค่ะทั้งแม่นิดและพ่อโต้งอ่ะจะเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็อยู่กับในสายธรรมะอยู่แล้วทีนี้คือมันอาจจะแบบว่าเด็กๆลูกของแม่นิดทั้ง3คนเนี่ยอาจจะได้ความที่ว่าได้ความซึมซับจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะพาน้องเข้าวัดทำบุญเป็นประจำอ่ะนะคะน้องก็จะได้แบบซึมซับแต่เรื่องการทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสวดมนต์สมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่เขาเด็กๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาซึมซับจากตรงนี้ด้วยก็ได้เอามาถามใบบุญดีกว่าใบบุญทำไมถึงชอบเรียนธรรมะอะครับลูกเพราะว่าอยากบวชครับเพราะว่าอยากบวชแล้วก็อะไรอีกครับอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานนิพพานมันแปลว่าอะไรครับลูกนิพพานแปลว่าตายแล้วไม่เกิดใหม่ครับแล้วทำไมถึงอยากจะนิพพานซึ่งมันหมายถึงตายแล้วไม่เกิดใหม่เกิดใหม่มันไม่ดีเหรอครับใบบุญเราเกิดมาเราก็ต้องเป็นทุกข์ตายอีกครับทำไมคนเราเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์อะครับใบบุญเพราะว่าเราเกิดมาเพราะตายครับเกิดมาแล้วก็ตายเกิดแล้วตายเกิดเจ็บตายก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมครับลูกทุกวันนี้เนี่ยใบบุญอายุ5ขวบจะ6ขวบเนี่ยใบบุญเป็นทุกข์เรื่องอะไรบ้างไหนบอกสิเรื่องเดียวมันก็ผ่านไว้เด็กแล้วค่ะ อันนี้ก็ทุกข์แล้วเหรอลูกมันก็เหมือนกันครับเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็ตายครับโอ้เดี๋ยวผ่านวัยเด็กเดี๋ยวก็แก่แล้วก็ตายก็ทุกข์ละเราคิดไปไกลไปหรือเปล่าครับลูกเด็กๆคนอื่นๆเขาก็เล่นสนุกสนานเขาก็ไปโรงเรียนเขาก็ไปเจอเพื่อนๆเขาก็ไปอะไรต่างๆแบบนั้นเขาก็ทุกข์เหรอหรือว่าจริงๆเขาก็มีความสุขดีใบบุญมองยังไงทุกข์ครับเดี๋ยวตอนเวลาน้องเลิกเรียนเราก็จะไม่เจอเพื่อนแล้วครับพอไปโรงเรียนเจอเพื่อนก็สนุกดีพอเลิกเรียนไม่เจอเพื่อนก็ทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมครับลูกแม่นิดนี่คือทุกวันนี่คุยกับเขาอย่างนี้เหรอคะแม่นิดเราอยากเล่าตรงไม่ได้คุยกับเขาแบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆกับการใช้ชีวิตเขาเหมือนเด็กทั่วไปแต่ทีนี้คือน้องเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะแปลกตรงที่ว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะพิจารณาเรื่องความตายในทุกๆวันนะคะซึ่งจะแตกต่างกว่าเด็กคนอื่นทั่วไปแต่ถ้าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่ามีบางท่านเหมือนกันที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคะมิ้นเข้ามาว่าคุณแม่ควรพาน้องไปหาหมอไหมคือน้องเยอะไปหรือเปล่า อะไรเงี้ยแต่ถ้าสำหรับไม่ได้มองว่าถ้าเข้าใจในเรื่องของธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแม่นิดก็เชื่อมั่นในลูกตัวเองนะคะว่า1ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องเขาเรียกว่าความคิดหรือการพัฒนานะคะค่ะน้องเขาจะพัฒนาเหมือนเขาเรียกว่าเขาใช้ชีวิตในวัยเด็กได้เหมือนคนอื่นทั่วไปนะคะแต่เพียงแค่ว่าการเรียนน้องจะดีมากๆเลยนะคะเรียนเก่งใช่แล้วก็คือเขาเรียกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดคิดฉลาดทำนะคะและทีนี้คื
มันแปลกตรงที่ว่าในทุกๆวันน้องจะตื่นขึ้นมาน้องก็จะพูดว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจใบบุญจะทำความดีในวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่อีกไหมแล้วเขาก็จะพูดกับคุณแม่เสมอนะคะว่าแม่ครับคนเราเกิดมาอย่าลืมว่าเราจะต้องตายนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลืมว่าเขาจะต้องตายทุกคนคิดแต่อย่างเดียวว่าทุกคนเกิดมาต้องรวยเท่านั้นต้องเครื่องสบายต้องมีความสุขกับสิ่งที่มองเห็น อย่างเช่นไปเที่ยวตรงที่สนุกอย่างเงี้ยแม่นี่ก็เลยถามเขาว่าอ้าวแล้วไปบุญไม่ชอบเที่ยวหรออย่างเช่นบ้านบอลเขาบอกเขาชอบเที่ยวแต่เที่ยวตรงนั้นมันเป็นสุขแค่ชั่วคราวมันไม่ได้สุขแบบถาวรไงแม่เมื่อเวลาไปเล่นจบแล้วก็ไม่มีความสุขอะไรอีกแล้วอันนั้นมันเป็นความสุขแค่ทางโลกมันไม่ใช่สุขแบบถาวรก็เคยถามเขาอะนะคะว่าเอ๊ะก็เลยคุณแม่ก็ถามว่าไปบุญคิดมากเกินไปหรือเปล่าไปบุญอยู่กับปัจจุบันไหมลูกเขาก็บอกว่าปัจจุบันก็คือวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คืออนาคตปัจจุบันอะคือวันนี้แม่แล้วเมื่อวานนะมันคืออดีตใบบุญจะไม่ไปนึกถึงเรื่องของเมื่อวานและใบบุญก็จะไม่นึกถึงของวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ใบบุญไม่รู้ว่าใบบุญจะยังอยู่กับแม่หรือเปล่าเดี๋ยวนะแม่นิดนี่คือเขาเอาคำพูดเหล่านี้มาจากไหนเขาฟังใครสอนแม่นิดกับพ่อต้องเคยพูดกันเรื่องเหล่านี้ไหมในบ้านหรือว่าน้องใบบุญไปอ่านหนังสือหรือไปฟังธรรมะไปฟังพระเทศที่ไหนถึงได้ตกผลึกความคิดแล้วก็พูดออกมาเป็นเหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแม่นิดคือจริงๆถามว่าในธรรมะเรามีฟังบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแม่นิดจะจับเอาธรรมะในเรื่องรอบตัวนี่มาคุยกับลูกนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แบบทุกอย่างเขาจะต้องเป็นธรรมะคือแม่นิดเนี่ยสอนลูกหนึ่งคือเราต้องอยู่กับโลกยังไงอยู่แล้วไม่ทุกข์อย่างเงี้ยนะคะในสิ่งที่แม่นิดสอนลูกแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ให้ลูกไปหมกมุ่นว่าเราจะต้องอยู่กับธรรมะจนที่เราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยถามว่าเข้าไปฟังธรรมะไหมมีส่วนฟังแต่ว่าในสิ่งที่การที่จะพูดธรรมะในเรื่องแบบนี้ซึ่งจะแทบจะหาฟังไม่ได้นะคะแล้วทีนี้การที่เด็กคนหนึ่งที่จะพูดออกมาแบบนี้ถามว่ามันถ้าเป็นในมุมมองผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะมองว่าน่าเหลือเชื่อจริงแต่ถามว่าบางครั้งแม่นิดก็คิดว่าบางทีเราก็อึ้งเหมือนกันว่าเอ้ยคือพูดขึ้นมาอย่างนี้แล้วบางทีเราก็ถามกลับว่าไปบุญในสิ่งที่ไปบุญพูดเนี่ยไปบุญเข้าใจความหมายมันหรือเปล่าเนาะก็บอกว่าหนูเข้าใจแล้วเขาตอบว่าไงเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจแล้วเขารู้ความหมายว่าเขาพูดเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าก็ทุกคนเขาก็ยังมาหันมาพูดกับแม่ว่าแม่ก็ให้หนูแต่เล่นแต่เรื่องของทางโลกแต่แม่ไม่รู้เลยว่าคือหนูก็ไม่ได้เกิดมาอยู่ถึง100 ปีนะอะไรเงี้ยบางทีคือการที่เข้ามานั่งทะเลาะกับเราหรือว่าต่อปากต่อคำเราซึ่งมันไม่ใช่เด็กทั่วไปอย่างเงี้ยอย่างน้องใบบุญเนี่ยถามว่าคุณพ่อคุณแม่พาไปในมุมที่เขาควรจะต้องเรียนรู้ในตามวัยเขาไหมไปนะคะอย่างเช่นของเล่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาว่าแลนหรือแม้แต่เครื่องใช้ของเล่นอะไรต่างๆไปสวนสนุกไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปใช่ไหมคะไปค่ะไปห้างไปสวนน้ำไปตรงไหนก็ได้ที่เด็กคนอื่นเขาเล่นกันอ่ะคือน้องก็ใช้ชีวิตปกติแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่ถามอ่ะเวลาที่ไปเจอของเล่นตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเหมือนเด็กทั่วไปแต่พอเขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวตอนเล่นอ่ะคือสนุกแต่พอหายจากการที่เล่นมาเสร็จแล้วเวลาที่เราเหนื่อยก็เป็นทุกข์แล้วแม่เห็นไหมแม่ว่าหนูทุกข์ก็บอกแล้วทุกข์แล้วหนูจะไปเล่นทำไมเขาก็บอกว่าเล่นก็ให้มันรู้แค่ว่าเล่นไปแล้วมันก็ทุกข์ก็คือทุกอย่างมันไม่ถาวรเขาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถามในมุมมองของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มีความสุขค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ลูกเข้าใจในเรื่องของธรรมะแบบนี้พี่หนิงเห็นคลิปที่มีน้องสามเณรมานั่งคุยอยู่ที่บ้านแล้วก็เจ้าใบบุญเนี่ยก็นั่งคุยสนทนาธรรมกันนั่นคือสามเณรพี่ชายเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสามเณรพี่ชายเขาแล้วก็วันนั้นจริงๆคลิปนั้นไม่ได้ตั้งใจอัดด้วยทีนี้เขาคุยกันอยู่แล้วคุณแม่กับคุณพ่อนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารคุณพ่อเขาก็เลยสะกิดคุณแม่ว่ากำลังนั่งคุยอะไรกันอยู่แอบถ่ายซีอะไรเงี้ยเสียงมันก็เลยเบาๆอะค่ะก็เลยได้คลิปนั้นมาลงก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยคือพี่น้องเขาคุยกันอย่างนี้เหรอทำไมพี่น้องก็ยังมาคุยกับคุณพ่อเขาเลยว่าลูกบ้านอื่นเขาคุยกันเรื่องเล่นนะแต่ลูกบ้านเราอะคุยกันเรื่องไปนิพพานซะแล้วเดี๋ยวนะแม่นิดมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ไม่ได้เคยดูคลิปอาจจะอยากเห็นแล้วนะคะว่าหนิงกำลังพูดถึงเรื่องอะไร
ไปดูคลิปนี้กันแล้วไปฟังว่าที่คุณแม่แอบถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลเนี่ยสองพี่น้องซึ่งคนพี่เป็นสามเณรกับน้องใบบุญเนี่ยเขาคุยอะไรกันค่ะพี่ลีทำยังไงถึงเราจะไปอมตะธรรมอมตะธรรมหนูต้องวางโลกความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไปในทางธรรมแล้วก็ไปสวดมนต์ทำภาวนาดูจิตดูใจนั่งสมาธิทำสมาธิเดินจงกรมดูจิตว่าเราจิตตอนนี้เราเป็นยังไงทุกข์หรือสุขตอนนี้มีทุกข์หรือสุขทุกข์แล้วมีคนจะบวชไหมอยากแล้วทำไมมีคนถึงอยากบวชอยากเข้าสู่อมตะธรรมพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของน้องใบบุญกันต่อว่าทุกวันนี้ที่เขาสนใจเรื่องของธรรมะและเราก็เห็นบทบาทเนี้ยใน TikTok อยู่เป็นประจำจริงๆแล้วชีวิตประจำวันเขาเป็นอย่างไรคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาฟังแม่นิดกับน้องใบบุญกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาไขข้อข้องใจกันว่าเด็กน้อยที่สนใจเรื่องของธรรมะพูดเรื่องของธรรมะได้มากมายขนาดนี้เนี่ยนะคะเขาไปโรงเรียนแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขาเรียนหนังสือเป็นยังไงทำกิจกรรมกับเพื่อนๆพูดคุยกับเด็กคนอื่นๆได้ไหมรวมถึงชีวิตในโลก TikTok ด้วยค่ะใบบุญครับถามหน่อยว่าทำไมถึงอยากบวชทำไมถึงอยากบวชบวชเพราะอยากบวชเหมือนพี่ชายหรือว่าอยากบวชอยู่แล้วครับลูกอยากบวชอยู่แล้วครับเพราะอะไรครับบวชมันดียังไงจะได้บุญแล้วก็จะได้ไปนิพพานครับจะได้บุญแล้วก็จะได้เป็นนิพพาน คำว่านิพพานเนี่ยแม่นิดเขาฟังมาจากไหน เขาเรียนรู้เรื่องคำว่านิพพานและความหมายของมันจากไหนคือคำว่านิพพานเนี่ยพี่ชายเขาจะพูดอยู่บ่อยๆค่ะคือเขาพี่ชายของเขาคือสามเณรเนี่ยเขาจะพูดอยู่บ่อยๆว่าใบบุญรู้ไหมว่าการที่ใบบุญเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเทวดาต่อให้ใบบุญมีความสุขอยู่ล้านปีสุดท้ายใบบุญจะต้องตายแล้วต้องมาเกิดใหม่เนี่ยอะไรเงี้ยถ้าไปนิพพานอ่ะนิพพานเนี่ยคำว่าสุขมันไม่มีทุกข์แล้วมันไม่มีหมดเลยทำไมลูกมันมีแต่ความว่างเปล่าแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อให้เราเป็นเศรษฐีรวยพันล้านรวยเท่าแบบประเทศหนึ่งเลยอ่ะที่เราเป็นทรัพย์สินแบบของเราแต่สุดท้ายเราก็ต้องตายอยู่ดีด้วยความที่ว่าเขาสนทนากันโดยที่พ่อแม่ไม่ได้เขียนสคริปต์อะไรให้เลยอย่างที่หนูเอาออกคลิปทุกๆครั้งที่คุณแม่ที่เราออกคลิปจะสังเกตได้ว่าคลิปเนี่ยไม่มีการตัดแต่งเลยน้อยมากที่จะตัดคืออัดสดแล้วไม่มีการอัดแล้วเอาวางไว้ไม่ใช่คือในขณะที่เขาสนทนากันอ่ะบางทีเขาเผลอใช่ไหมคะแม่นี่ก็จะจับขึ้นมาถ่ายแล้วก็จะเอาลงเดี๋ยวนั้นเลยไม่มีการเขียนให้อ่านไม่มีการพูดต่อเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณพี่สัมภาษณ์นะตอนนี้ก็คือไม่มีการแบบเขายังไม่ได้รู้จริงๆอ่ะคุณแม่ลืมบอกไว้ซ้ำว่าวันนี้จะมีการสัมภาษณ์รายการพ่อลืมกันเลยใช่ค่ะก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอะไรถึงไม่เตรียมเวลาที่เราเตรียมเนี่ยคุณแม่เคยนะคุณแม่เคยเตรียมเขาจะให้เขาออกอัดคลิปแล้วก็คือบอกคำพูดของเขาเขาพูดเลยว่าแม่มันไม่ใช่ความจริงหนูไม่พูดหนูจะพูดแค่ความรู้สึกหนูเท่านั้นเขาไม่พูดแล้วบอกว่าถ้าหนูไม่อยากถ่ายไม่ต้องมาอัดนะหนูจะพูดเองเราจะไปเตรียมคำพูดให้เขาไม่ได้ใน TikTok เนี่ยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงตอนแรกแม่นิดคิดยังไงถึงเผยแพร่เรื่องลูกอัดคลิปลูกแล้วก็ไปปล่อยในโซเชียลโดยเฉพาะ TikTok อย่างเงี้ยซึ่งคนติดตามเยอะมากคือวันแรกนะตอนแรกอะเนาะพี่สามเณรเขาดังในโซเชียลก่อนเนาะและณตอนนั้นคือคุณแม่ก็ไม่ได้เล่นสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่เล่นโซเชียลไม่เก่งตอนแรกๆนะคะแล้วมีอยู่วันนึงจริงๆอ่ะน้องใบบุญก็ออกบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครดูแล้วไม่ค่อยมีใครสนใจสักเท่าไหร่มีคนดูแค่หลัก5หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มีวันนึงอยู่ๆคือก็แม่ก็ทำงานกำลังตอบแชทลูกค้าอยู่เพราะว่าขายของออนไลน์ใช่มั้ยคะกำลังตอบแชทลูกค้าแม่ก็บอกว่าใบบุญเบาๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่ทีเนี้ยคือเราก็ตั้งใจฟังพูดนานมากก็เลยตั้งใจฟังว่าใบบุญพูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์นิพพานเรื่องเกี่ยวกับเป็นเด็กเบบี้อะไรเงี้ยก็เลยหันขึ้นมาทีว่า
เอ๊ะไปบุญพูดอะไรเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเราต้องบวชเขาก็ตอบกับคุณแม่ตามคลิปนะคะจริงๆแล้วเราต้องบวชอะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปย้อนดูในคลิปเราเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กน้อย7ขวบ9ขวบอะไรของเขาอ่ะแม่นิดก็เลยเอ๊ะก็เลยถามว่าไปบุญคือเวลาที่พี่เนนมาบ้านอ่ะไปบุญเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเหรอคือหนูคุยอะไรกับพี่เนนบอกว่าหนูเบื่อทางโลกแล้วทีนี้จริงๆเราต้องบวชก็เลยอัดคลิปขึ้นมาแล้วก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะดังอ่ะนะคะปรากฏว่าในคืนนั้นคืนเดียวคนเข้าดูเป็นล้านอย่างเงี้ยในคลิปนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องบวชแต่ถ้าเราอยากเกิดใหม่เราก็ต้องเป็นเด็ก1ขวบใหม่เออฮะต้องเป็นเบบี้อืมเป็นเด็กน้อยค่ะถ้า2ขวบก็เป็นเด็กแล้วเออฮะไม่ไปบุญเดี๋ยวๆแม่ถามใหม่เมื่อกี้ใบบุญบอกว่าอยากบวชใช่ไหมใช่แต่ทีเนี้ยใบบุญบวชไม่ได้ใช่ไหมลูกคนฟังเขาจะได้ไม่ต้องงงใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยใบบุญยังบวชไม่ได้เพราะว่าใบบุญเพิ่งอายุ5ขวบถูกไหมครับใบบุญจะต้องรอ8ขวบก่อนนะใบบุญถึงจะบวชได้เข้าใจไหมครับทำไมใบบุญถึงอยากบวชครับอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานพอคืนที่2ทีเนี้ยก็คือไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ดีๆก็เรียกคุณแม่เข้าไปในห้องพระนะคะเขาก็นั่งของเขาคนเดียวนะเขาก็บอกว่าแม่ครับหนูอยากบวชเพราะว่าก็เลยถามว่าทำไมอ่ะหนูหลับตาลงหนูเห็นแต่ความทุกข์หนูเห็นแต่ไฟไหม้หนูเห็นแต่น้ำท่วมหนูอยากจะไปบวชพรุ่งนี้เลยก็เลยถามเอาไปบุญมีพายุเข้าด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยเหรอนั่นแหละก็เลยปรากฏว่าก็เลยถามว่าเราคุยกันแล้วนี่ว่า7-8ขวบถึงจะบวชได้ไหมเขาก็บอกว่าได้แม่คะวันนี้หนูอยากไปบวชหนูหลับตาทุกครั้งเห็นแต่ไฟจะไหม้เห็นแต่พายุเข้าเงาฝนตกน้ำท่วม อยากไปบวชพรุ่งนี้โหพรุ่งนี้เลยเหรอลูกใช่พรุ่งนี้ได้ยังไงหนูยังอายุ5ขวบอยู่เลยรอได้ไหมล่ะได้รอนะทำไมหนูหลับตาลงหนูนั่งสมาธิหรอหรือยังไงจะเห็นแต่ความทุกข์หนูเห็นแต่ความทุกข์เลยเหรอลูกความทุกข์ยังไงครับมีแต่น้ำท่วมมันมีแต่น้ำท่วมเหรอลูกใช่ทุกเมืองทุกเมืองเลยเหรอครับใช่โอ้โหทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแม่รู้ไหมว่าเนี่ยที่บ้านอื่นเขาไอ้คำว่าบ้านอื่นนะตอนนั้นแม่นิดก็คิดว่าอาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจะเป็นในไทยหรือในที่ไหนสักที่ก็ได้ที่บอกว่าที่บ้านอื่นเขาจะมีคนล้มตายน้ำท่วมจะเยอะมากเลยนะแม่ก็เลยถามว่าอยู่ไกลไหมลูกอยู่ไกลมากจะต้องนั่งเครื่องบินไปแล้วคนก็จะตายเยอะปรากฏว่าหน้าตอนนั้นน่าจะเป็นอะไรตุรกีน้ำท่วมอะไรก็เลยถามว่าพอออกข่าวก็เลยว่าไปบุญเห็นแบบนี้หรือเปล่าลูกบอกใช่เลยที่หนูบอกแม่ไงแม่เชื่อหนูหรือยังที่บอกว่าน้ำจะท่วมแล้วทีนี้พอคืนที่สองมาอันนี้ไม่เคยออกคลิปโซเชียลเลยนะไม่เคยได้พูดในรายการไหนเลยแล้วเขาก็บอกว่าในอุบลเราเนี่ยแม่ต้องเตรียมของไว้เยอะๆนะเพราะว่าน้ำจะท่วมคนจะไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือเท่าไหร่แม่ก็น้ำอะไรมันจะท่วมซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยน้ำอะไรมันจะมาไปบุญพูดไปเรื่อยก็เลยดุเขาอะนะคะบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงอะเราอย่าไปพูดบอกแม่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อหนูนั้นหนูจะไม่คุยกับแม่อีกแล้วก็ปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งน้ำท่วมอุบลแล้วมาแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วเขาก็บอกว่าแม่จะต้องทำบุญช่วยเหลือคนเยอะๆนะแม่ไม่ต้องเก็บเงินที่แม่หามาได้นะบอกเพราะฉะนั้นเงินทองเป็นของนอกกายเราไม่ตายเราก็หาไม่ได้ก็เลยถามว่าไปบุญไปเอามาจากไหนคำนี้บอกว่ากว่าจะหามาได้มันยากนะลูกบอกก็ไม่เป็นไรเงินทองมันเป็นสมบัติแค่โลกคือมันมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่แม่ได้ประสบกับเขาอะนะคะว่าเวลาที่เขาพูดอะไรออกมาซึ่งมันเป็นอะไรที่อาจจะตรงแต่ส่วนใหญ่มันจะตรงค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าลูกเราจะมีความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเราต้องใช้คำว่าช่วงจังหวะเหมาะเจาะกับคำพูดของน้องพอดีอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ตรงก็เลยว่า
แม่บุญอย่ามาทักแม่นะคือถ้าแม่บุญทักอะไรแม่ต้องมาทักเลยทักแต่เรื่องดีๆนะลูกเคยมีใครมาทักลูกหรือไหมว่ามีสัมผัสที่6ไหมมีอะไรต่างๆซึ่งมันเหนือจริงอ่ะมันคือมันน่าเหลือเชื่อในสิ่งที่บางทีเขาทักอะไรออกมาอะไรต่างๆเคยมีคนมาคุยกับแม่นิดไหมคือจริงๆนะแม่นิดจะไม่ค่อยพาเข้าไปในเรื่องพวกนี้นะคะแต่ว่ามีพระหลายท่านแล้วก็หลายที่แต่แม่นิดไม่รู้หรอกว่าท่านคือใครเพราะส่วนใหญ่มาตามสายโทรมาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะเขามีบุญเก่าเขาเป็นอะไรอริยะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าต้องให้เลี้ยงลูกแบบว่าอริยะเจ้าแต่ในความรู้สึกของแม่นิดคิดว่ายังไงเขาก็คือลูกเราและณเวลานี้เขายังมีความเป็นเด็กนะคะว่าอันนี้คือความคิดของเขายังแบบเด็กๆอยู่แต่อาจจะดีตรงที่ว่าเขาเข้าใจธรรมะมากกว่าผู้ใหญ่บางท่านแต่ทีนี้ก็อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นสามเณรหรือน้องใบบุญเนี่ยเขายังอยู่ในวัยเด็กอยู่ความคิดเขาวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือว่าในเรื่องของโลกอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แม่นิดก็เลยยังไม่อยากให้ทุกท่านนะที่มองไปไกลถึงขนาดว่าจะต้องเลี้ยงแบบอริยะเจ้าถึงขนาดว่าจะต้องเลี้ยงแบบพระในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากจะดูแลเขาเหมือนลูกทั่วไปเหมือนแม่เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข้อคิดในเรื่องของการเลี้ยงลูกของแม่นิดกันในช่วงสุดท้ายค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะวันนี้ได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวพ่อโต้งแม่นิดน้องๆทั้ง3คนรวมทั้งน้องใบบุญซึ่งร่วมรายการกับเราผ่านทางวิดีโอคอลนะคะคงได้เห็นกันว่าการเลี้ยงลูกของบ้านนี้ตลอดจนความประพฤติอุปนิสัยความคิดความอ่านของเด็กๆบ้านนี้ไม่เหมือนใครสุดท้ายนี้มาฟังแม่นิดแบ่งปันข้อคิดและแรงบันดาลใจกันค่ะว่าเธอมีวิธีการประคับประคองเลี้ยงดูลูกในวันนี้และความคาดหวังในอนาคตอย่างไรค่ะสิ่งที่แม่นิดเลี้ยงลูกอ่ะแม่นิดจะเลี้ยงลูกโดยที่หนึ่งเราจะไม่ได้ตามใจเขามากสองเราเคยบังคับเขาอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นแต่บางทีเราลืมเรียนรู้ใจเข้าไปด้วยว่าเด็กเขาต้องการอะไรความสุขอยู่ที่ไหนนะคะบางทีเรามีความคาดหวังกับเขาสูงคนที่ทุกข์ก็คือพ่อแม่นี่แหละนะคะแต่ถ้าบางครั้งบางทีเราไม่ต้องใช้บังคับอะไรมากแต่เพียงแค่ว่าเราตามรู้ตามดูคอยให้เป็นกำลังใจให้เขาอยู่ห่างเวลาที่เขาทำผิดให้เขากล้าพูดกล้าคุยกับเราด้วยเหตุด้วยผลนะคะแม่นิดมันจะไม่ห้ามลูกในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เราจะไม่ห้ามเขาว่าอย่าไปอย่างนั้นอย่าไปอย่างนี้เพียงแค่ว่าลูกอยากรู้อะไรให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่จะต้องให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกลูกโตวันนี้ลูกอายุเท่านี้วันพรุ่งนี้ความคิดลูกจะโตขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นลูกจะต้องแยกแยะให้ออกอะไรดีอะไรชั่วและสิ่งที่สำคัญลูกจะต้องมีศีลธรรมในตัวสองลูกจะต้องเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คนในโลกโซเชียลที่เข้ามาติดตามดูเราหรือให้กำลังใจเราค่ะขอฟังความคิดเห็นใบบุญนิดนึงอยากให้ใบบุญบอกไปยังเด็กๆนะลูกว่าทำยังไงถึงจะเป็นเด็กดีเด็กดีนี่ต้องทำยังไงลูกที่ดีของพ่อแม่เนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยบอกไปยังเด็กๆคนอื่นๆที่ดูเราอยู่ตอนนี้สิครับทำยังไงถึงจะเป็นเด็กดีเด็กดีต้องทำยังไงครับต้องทำบุญทำทานต้องทำบุญทำทานเหรอแล้วก็กับพ่อแม่แล้วอยากเป็นเด็กดีกับพ่อให้กับพ่อแม่เหมือนที่ใบบุญเป็นน่ะที่ใบบุญบอกว่าอยากเป็นเด็กดีของแม่ต้องทำยังไงครับต้องบุญมันว่าครับแล้วก็แม่สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำครับโอ้ไม่หรอกครับ พ่อแม่สั่งอะไรก็ต้องทำไม่ดื้อใช่ไหมแล้วใบบุญทำอะไรบ้างใบบุญช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างลูกช่วยไหมช่วยงานบ้านไหมช่วยครับแล้วก็ขายสบู่ขายสบู่ด้วย ช่วยแม่ขายของ เวลาไปโรงเรียนนี่ตั้งใจเรียนไหมตั้งใจครับแล้วที่โรงเรียนมีเพื่อนเยอะไหมลูกมีที่โรงเรียนใบบุญมีเพื่อนเยอะไหมมีครับมีกี่คนมีกี่คนเพื่อนรักๆหนูมีกี่คนเพื่อนที่หนูรักที่สุดคือมีกี่คนแบบสนิทที่สุดอ่ะ
30 กว่าคน 30 กว่าคนมีเพื่อนสนิท30 กว่าคนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะไม่มีเพื่อนคือบางทีเราเห็นในมุมเดียวนะจากคลิปต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเอ๊ะเด็กคนนี้จะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องไหมเนี่ยเด็กคนนี้ไปโรงเรียนแล้วจะมีเพื่อนไหมจะทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆได้ไหมก็ฟังนะคะแล้วก็ฟังจากคุณแม่เล่าแล้วก็ฟังจากคำตอบของน้องใบบุญเองก็ได้เห็นแล้วว่าเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วๆไปทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ